วันนี้ผมก็พามาดูนะครับลูกฝรั่งของเป่าสือ2ลูกนะครับที่เราได้รีวิวไปแล้วและติดตามมาวันนี้ก็เป็นวันที่ประมาณวันที่25แล้วนะครับที่ฝรั่ง2ลูกนี้ได้ถูกเลี้ยงไปโดยที่ลูกอื่นๆก็ถูกเลี้ยงทิ้งไปนะครับพอประมาณวันที่25เนี่ยนะครับคือ20ถึง25วันเนี่ยเขาก็จะเริ่มปลีดอกแล้วนะครับก็ปลีดอกพร้อมกันหมดดอกข้างในเป็นสีขาวนะครับโดยการแตกตัวข้างนอกเรามาตามต่อไปนะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยจะมีเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับมีตัวเมียตัวผู้อยู่ในดอกเดียวกันนะครับตัวผู้จะอยู่รอบนอกจำนวนมากส่วนตัวเมียเนี่ยนะครับจะอยู่แค่กิ่งเดียวอันเดียวนะครับอยู่ตรงกลางนะครับคล้ายๆทุเรียนนะครับเราก็ปล่อยให้เขาผสมกันในธรรมชาตินะครับแล้วเรามาติดตามต่อไปนะครับเรามาตามรีวิวต่อไปนะครับจนฝรั่งโตแล้วก็ชิมได้เป็นฝรั่งอินทรีย์ 100% นะครับปลูกบนดาดฟ้าชั้น5ของบริษัทไฮเทคโฮมเซอร์วิสเซสจำกัดนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าคุณครับ